ความสามารถความสามารถความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจของสิ่งนั้นๆบวกการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้าบ้านเราบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์ยุคปัจจุบันเนี่ยให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่และเป็นพันธุ์สุดท้ายเอาเลือกเอาพันธุ์เก่าอยู่ไม่ได้นะบอกไหนได้รู้จักคำว่า disruption ไหมล่ะพันเก่าเนี่ยอยู่ยากนะต้องพันใหม่เท่านั้นนะจะอยู่ได้อยู่รอดนะครับแต่ถ้าหากว่าอยู่ไปนานๆแล้วก็เกิดอีกทุกข์อีกนะฉะนั้นก็พร้อมๆกันนี้ก็ถือเป็นพันสุดท้ายซะเลยจะยากดีมีจนขอเป็นมนุษย์คนสุดท้ายขอเป็นมนุษย์พันธุ์สุดท้ายที่ไม่ต้องมาเกิดอีกย้ำจะยากดีมีหรือจนขอให้เป็นมนุษย์พันธุ์สุดท้ายของชาตินี้ดีไหมครับตั้งเป้าไว้ ได้ก็เอาไม่ได้ก็แล้วไปได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่มีอะไรเสียนะเพราะยังไงก็ดำรงอยู่แล้วก็ดำเนินต่อไปชีวิตไม่ว่าจะเป็นชิดชีวิตของมดเนาะหรือช้างใช่ไหมปลาซิวปลาสร้อยกับปลาวาฬอย่างเงี้ยใช่ไหมนกกระจิบจนหนึ่งไปถึงนกแร้งนู่นเห็นไหมชีวิตเมื่อเกิดมาแล้วต้องดำรงอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติใช่ไหมล่ะหรือใครจะว่าไงใช่เนาะแล้วก็ดำเนินต่อไปได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแต่ถ้าหากก็มีข้อแม้ว่าจะอยู่ยังไงต่อจะอยู่ยังไงจะกินอะไรจะอยู่ยังไงจะทำอะไรจะกินยังไงเห็นไหมมนุษย์เยอะมากนะโลกใบนี้นะกี่พันล้านล่ะอีกไม่นานนะก็ถึง 8,000 ล้านคนแล้วโลกใบนี้จะรับไว้อยู่เลยนะครับผมว่ามนุษย์ถ้าเกินกว่า 5,000 ล้านคนโลกใบนี้นะก็จะเริ่มเข้าสู่กาลียุคกันแหละทำไมจึงเรียกว่ากาลียุคก็เกินมากเกินไปก็มาแย่งอาหารกันกินไงแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสและแย่งอำนาจกันปกครองลองพิจารณาให้ดีเลยครับถามว่ามันผิดสักข้อไหมเนี่ยถ้ามันจะไม่ถูกสักร้อยก็คือแย่งคู่กันพิศวาสมันถูกอยู่แต่ไปหมดทั้งร้อยเนาะก็สังเกตสิครับว่าแต่ละคู่แต่ละคนจะเป็นคู่สร้างคู่สมดีไปพออยู่ด้วยกันของเหม็นๆก็บอกว่าเป็นของหอมเป็นต้นก็มันดีอะเนาะใช่ไหมคู่ทุกข์คู่สุขคู่ลากคู่ดึงคู่กรรมคู่เวรคำถามมีว่า
คู่กรรมคู่เวรกับคู่สร้างคู่สมคู่สร้างคู่สมมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ในโลกใบนี้นอกนั้นก็สามข้อนะลากดึงใช่ไหมทุกสุขกรรมเวรใช่ไหมครับต่างๆเหล่านี้นะฮะถามว่ารวมความแล้วเป็นทุกร้อยแปดเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีผิดสักข้อเดียวเกิดมามากเกินไปมาแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแล้วก็แย่งอำนาจกับปกครองไปไหนก็ถูกหมดลองสิไม่เชื่อพิจารณาให้ถ่องแท้ลองดูสิจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าคำถามแล้วเราท่านเราท่านผมที่อยู่ในจอไปแย่งใครไหมแย่งอาหารใครกินไหมแต่ละวันแย่งแผ่นดินใครอยู่ไหมแย่งคู่ใครมาพิศวาสไหมแย่งอำนาจกันใครปกครองไหมคำตอบสุดท้ายเลยนะครับไม่ต้องต่อรองไม่เคยแย่งอะไรเลยไม่เคยแย่งอะไรของใครเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นปลอดโปร่งโล่งเบาสมันแป้นใช่ป่ะเห็นไหมแล้วขออนุญาตครับท่านอยู่หน้าจอล่ะมีไหมไม่มีภาคภูมิใจไหมมีปัญหาไหมไม่มีแย่งอาหารก็ไม่ต้องไปแย่งใครเพราะว่าประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกติเงี้ยใช่ป่ะใช่นะหิวก็ได้กินง่วงก็ได้นอนร้อนก็ได้อาบน้ำตายก็มีคนเอาไปเผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองคิดแค่นี้จบไหมล่ะชีวิตมันยุ่งยากก็ต่อเมื่อมันต้องดำรงอยู่และเดินต่อให้ได้ตรงนั้นจะมาล่ะขาดอะไรอีกไหมถ้าขาดก็แปลว่ามีไม่พอคำว่าขาดก็แบบมีเหมือนกันแต่ไม่มีไม่พออะไรล่ะครับที่จะให้มันพอล่ะของอยู่มีหรือยังที่อยู่อาศัยไม่มีก็ต้องหาให้มีของกินของใช้ของเก็บก็มีอยู่แค่นี้ชีวิตมนุษย์จริงๆนะนะของอยู่ของกินของใช้ของเก็บมีอยู่แค่นี้จริงๆนะหรือใครบอกก็จะมีมากไปกว่านี้ของอยู่ของกินของใช้เอาของใช้หนึ่งในนั้นก็เพชรดินจินดาเอาเข้าไปใช่ไหมล่ะสิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องพวกทุ่นแรงผ่อนแรงมีไหมไม่มีก็ธรรมชาติให้มาแล้วครับสองมือสองบาทาสองขาเนี่ยครับเห็นไหมก็มันยังไม่มีนะอยากได้ก็มีไม่อยากได้ใช่ไหมล่ะของอยู่ของกินของใช้ของใช้อยากได้ไหมล่ะก็ต้องทำเอาสิครับใช่ไหมธรรมชาติก็ให้มาแล้วเราคิดอยู่ในกรอบนี้ผมว่ามันก็จะไปต่อได้เรื่อยๆชีวิตผมว่านะใช่ไหมล่ะนอกจากนั้นก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายถ้าว่าคิดอยู่ในร่องรอยที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังตรงนี้โรคภัยไข้เจ็บมันก็จะไม่มาเบียดเบียนเราเพราะความคิดของเราอยู่ในกรอบนี้ไม่ได้โลดโผนตื่นเต้นมากไปกว่านี้พรุ่งนี้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดก็คิดอย่างนั้นสิครับไม่มีใครห้ามได้หรอกครับห้ามไม่ให้โลกหมุนห้ามไม่ให้โลกใบนี้หมุนนั่นแหละครับถ้าหากก็สามารถทำให้โลกใบนี้ไม่หมุนได้นั่นนะจะห้ามการเกิดสรรพสิ่งได้หมดแหละใช่ไหมล่ะตราบใดโลกมันยังหมุนอยู่
และหมุนรอบตัวเองเมื่อวานนี้มันไม่ค่อยจะดีเมื่อเช้านี้ก็ยังไม่ดีเมื่อวานนี้ก็ไม่ดีวันนี้ก็ยังไม่ดีไอ้พรุ่งนี้มันก็เป็นดีมันจะไม่ดีทุกวันได้ยังไงอ่ะใช่ไหมครับขอให้ทำไปเถอะพี่เอ๋ยใช่ไหมล่ะครับทำไปด้วยเข้าใจด้วยที่ว่าเนี่ยโรคที่ไหนมันจะมาเบียดเบียนจะรู้นะเพราะถ้าเราคิดได้ตามที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังโรคทุกโรคเกิดจากความคิดใช่ไหมใช่ไหมอย่าให้ความคิดของตัวเองสับสนมันก็จะมีอะไรหิวก็กินไม่หิวก็จะไปกินไปทำไมแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะก็บอกต่อๆไปสิครับมีลูกก็บอกต่อบอกลูกแหละครับมีหลานก็ต้องบอกหลานแหละครับมีสามีก็ต้องบอกสามีมีภรรยาก็ต้องบอกภรรยามีน้องสาวของภรรยาน้องสาวเมียมีน้องสาวของภรรยาก็กระซิบเบาๆซะหน่อยนึงยินแค่นี้มันจะรู้กันไปหมดแล้วในโลกใบนี้หรือใครจะว่าไงผมว่างั้นจริงๆใช่ไหมก็มีอยู่แค่นี้ตัวสองวันสุดหิวก็กินง่วงก็นอนนะครับแต่ทำมาก็เพื่อกินเหลือกินก็ไปทำอย่างอื่นบ้างประมาณนี้ครับนะสรุปก็แล้วกันเนาะปรัชญาชีวิตก็ต้องมีปัญญาพอสมควรนะจึงจะพาชีวิตให้ดำรงอยู่ได้และดำเนินต่อไปอย่างสันติวิธีด้วยนะครับต้องมีปัญญาพอสมควรนะจึงจะดำรงอยู่ได้ใช่ไหมแล้วเราก็ดำเนินต่อไปตราบใดโลกใบนี้ยังหมุนอยู่ชีวิตก็เหมือนกับเป็นคลื่นเหมือนฟันเลื่อยแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นลงนะครับชีวิตใครมันอยู่อย่างเงี้ยไม่มีหรอกครับใช่ไหมยกเว้นนอนแบกับดินนิ่งๆอยู่นั่นแหละจะมานอนแบกับดินชีวิตติดเตียงได้อยู่แบบนี้ครับใช่ไหมครับชีวิตติดเตียงมาได้อยู่เนาะติดเตียงยิ่งหนักมากผมว่านะครับชีวิตติดเตียงยิ่งหนักนะนะที่บ้านท่านมีใครบ้างครับติดเตียงญาติโกโหติกาดิดอนมารดาปู่ย่าตาทวดมีไหมฮะติดเตียงแต่มีคนติดเตียงหนึ่งคนมันก็มาดึงมาถ่วงอีกสองคนสองคนคอยเที่ยวและเที่ยวคือคอยดูแลติดเตียงหนึ่งคนต้องใช้สองคนดูแลนะผลัดกันไงถัดกันคนนั้นหลับคนนี้ตื่นประมาณนั้นครับใช่ไหมอย่าให้มันถึงขั้นติดเตียงสิครับก็หายใจเข้าไว้มันจะไปติดเตียงได้ไงล่ะกระโดดโลดเต้นเข้าไว้เดี๋ยวหัวชนฝาซะเองก็แล้วกันก็แปลว่าอย่าให้เกิดอุบัติเหตุมันห้ามได้ไหมทีเดียวมันห้ามไม่ได้อุบัติเหตุห้ามไม่ได้หรอกอุบัติเหตุมันคืออะไรทั้งนั้นน่ะมันถึงจะห้ามไม่ได้มันจะมีอิทธิพลอะไรก็ได้ก็หนาทำไมต้องไปห้ามอุบัติเหตุไม่ได้ใช่ไหมครับลองคิดเล่นๆดูอุบัติเหตุก็นั่นแหละที่บอกว่าชั่วโมงต่อไปอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดขณะที่มันเกิดเราต้องรู้ว่าเราคือใครแปลว่ามีสติ
จากหนักก็จะกลายเป็นเบานะครับจากเบาก็จะไม่สูญเสียอะไรก็ไปอยู่แค่นี้ผมว่านะส่วนใครจะว่าไงก็ตามแต่จะคิดได้ตามแต่จะสรุปได้นะค่อยๆพิจารณาเอา กับเสียงเหล่านี้ แต่ที่แน่ผมว่านะใครก็ตามที่ทำอะไรถ้าอยู่ในรูปของการแข่งขันแล้วไซแข่งขันนะแข่งขันนะแข่งขันกับใครก็ไม่รู้ถ้าอยู่ในรูปของการแข่งขันกับใครก็ไม่รู้เพื่อเอาชนะเพื่อประชดเพื่ออะไรล่ะเพื่อไม่ให้ต่ำต้อยมาเทียบเคียงกันแล้วมันไปกันไม่ได้ฐานะไปกันไม่ได้ก็แข่งฐานะกันถ้าอยู่ในรูปแบบที่แข่งกันอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่นานนะครับร่างกายก็จะเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงน้อยสารวันเอ้ยดอกคูณกำลังเบาบานเบ่งไปโน่นเวลาจะไปค่อยๆพิจารณาเล่นครับชวนกันคิดชวนกันคุยชวนกันพูดแต่ละวันแต่ละวันก่อนหลับก่อนนอนก็ตั้งวงกันหน่อยเออคุยกันนู่นนี่นั่นสวนเสฮากันมาหัวรอต่อกระซิบใช่ไหมล่ะว่าแล้วก็ไปหลับไปนอนไปตามปกติตื่นเช้าก็ไปต่อก็ทำงานต่อผมว่ายุคสมัยนี้คนไหนก็ตามที่ทำงานอยู่ที่บ้านนะครับไม่ต้องเดินทางโอ้โหช่างมีความสุขเหลือเกินอย่างผมเนี่ยคนหนึ่งนะมีความสุขตื่นมาก็ทำงานไม่ต้องออกนอกบ้านอย่างเงี้ยใครเลยมีความสามารถระดับนั้นก็พยายามรักษาเนื้อผ้าเอาไว้ก็แค่นั้นเองใช่ไหมไม่ต้องเดินทางไปแข่งขันกับใครแข่งกับเวลาขึ้นรถลงเรือไปเนื้อต้องตายก็ไม่ต้องมีบุญมหาบุญนะลุกจากที่นอนเดิน3-9-5-9ก็นั่งทำงานได้โอ้โหมนุษย์พันนี้ถือว่ามีบุญเยอะนะครับนะอีกมนุษย์พันทั่วไปก็ตื่นแต่ไก่โหยิ่งชีวิตใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพมหานครโอ้โหตื่นดึกเอ้าแย่งกันกินแย่งกันใช้ไงนี่แหละมนุษย์เกิดมากเกินไปแย่งกันกินแย่งกันใช้แย่งกันใช้รถประจำทางแย่งกันใช้ถนนหนทางเห็นไหมเห็นไหมนั่นแหละมันมาจากเรื่องราวมนุษย์เกิดมากจนเกินไปก็เพราะเช่นนี้แล้วนะครับต่อไปนี้มนุษย์ก็จะล้มหายตายจากกันมากมายกายกองด้วยวิธีใดๆก็โอ้เสร็จแล้วก็บอกโอ้ไอ้ใช้ตอนซาตานมาฆ่าเอาไปกินว่าไปนู่นบางคนราหูไปกินมัจจุราชไปกินนั่นใช่ไหมไปนู่นเลยแล้วแต่จะว่ากันนะไอ้ที่มันแน่ๆก็แล้วกัน เกิดมากเกินไปตำบลหนึ่งผู้คนก็มากเกินไปหรือเปล่าอำเภอจังหวัดประเทศชาติของแต่ละประเทศต่างก็วุ่นทั้งหมดให้สวยถึงแม้ประเทศใดที่มีประชากรน้อยมันก็ยังวุ่นตามประสาประชากรน้อยแต่ยังดีนะแล้วผมชอบใจลาวนะรู้ไหมประเทศลาวแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลประชากรน้อยนะครับชอบใจ ชอบธรรมชาติ ของลาวเนี่ยสงบสงบเงียบนะ ชอบใจเรื่องอะไรรู้ไหมเวลาจะซื้อข้าวซื้อสอเงินทองนะครับไม่มีระบบผ่อนส่งนะครับประเทศลาวนะครับประเทศลาวไม่มีระบบผ่อนส่งนะครับให้รู้ไว้
มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นมีเท่าไหร่กินเท่านั้นไม่ใช้เงินล่วงหน้าแปลว่าไม่เป็นหนี้เช่าซื้อเป็นหนี้แล้วเนี่ยมาเนี่ยเห็นได้อย่างเห็นได้อย่างผมว่ามีความสุขนะไอ้ที่ทุกๆวันนี่ก็หาจิ๊กๆๆผ่อนส่งนั้นนะครับเรียนหนังสือจบกันสายใหม่เอามีรถของส่วนตัวดาว 0% อย่างเงี้ย เห็นไหมก็สบายโก้สิพี่ผ่อนส่งเดือนละ 6,000 คนก็คิดแล้วจบมีรายได้แค่15,000-16,000เอ้ย 6,000 เนี่ยผ่อนได้วะเนี่ยเงี้ยไปแล้วเป็นหนี้ไว้ก่อนแล้วใช่ป่ะพี่สุดท้ายไปมาไปไม่รอดเดือดร้อนคนอื่นอีกไม่มีคนให้เดือดร้อนแล้วก็อะไรล่ะเป็นขดงคดีกันอีกฟ้องร้องกันต่อโอ้ตาย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 นา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 เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตกันอีกเนี่ยเขาเรียกว่าชิงสุกก่อนห่ามนะครับสำนวนชิงสุกก่อนห่ามใครก็ตามที่มีนิสัยชิงสุกก่อนห่าม100%เนี่ยเสีย80-90%แล้วครับกลุ่มชิงสุกก่อนห่ามนะอยากได้เหมือนเขาอยากมีเหมือนเขาแต่ก็ไม่ค่อยคิดว่าอยากจะเก่งเหมือนเขาอยากจะดีเหมือนเขาไม่ค่อยจะมีอยากจะดีเหมือนเขาอยากเก่งเหมือนเขาไม่ค่อยจะมีใช่ไหมอยากมีเหมือนเขาเยอะอยากดีเหมือนเขาไม่ค่อยจะมีแต่อยากมีเหมือนเขามีเยอะฟังทันไหมครับดีกับมีคนหนึ่งเขามีนู่นมีนี่อยากจะมีเหมือนเขาเนี่ย ใช่นะคนดีนู่นนี่นั่นคิดบ้างไหมว่าอยากจะดีเหมือนเขาดีเหมือนเขาเก่งเหมือนเขาอย่างนี้สบายเลยมีเหมือนเขาแต่ไม่เก่งเหมือนเขาเนี่ยยุ่งเลยนี่เป็นต้นนะทุกวันนี้ใครมีลูกมีหลานนะบอก ห้ามถามลูกหลานเด็ดขาดว่าอยากกินอะไรเนี่ยห้ามถามคำนี้นะครับอยากกินกินอยากกินอะไรเนี่ยห้ามถามหาให้ไม่พอนะด้วยเคยตัวนะพี่แล้วถามได้ถามว่าไงถามลูกหลานหิวหรือยังหิวหรือยังใช่ไหมจะมาล่ะยังถ้าเขาตอบว่ายังอย่าไปดันแปลว่าเขาปฏิเสธแล้วต้องหยุดแปลว่าเซโนแล้วต้องหยุดจะมาหิวแล้วค่ะดูสิอะไรที่กินเข้าไปแล้วมันให้ประโยชน์เนี่ยไปถึงกับน้ำอารมณ์เลยล่ะครับมาเลยมาสองเป๊ปเป๊ปนู่นเป๊ปนี่มาสองเป๊ปมาสองโคใช่ไหมไปสองคนก็สองเป๊ปสองโคล่ะมีประโยชน์ไหมล่ะอย่างเงี้ย กับน้ำจืดธรรมดาเนี่ย
เห็นไหมล่ะครับต้องมองไปทางด้านนั้นใช่ไหมล่ะเอออะไรกันนะกันนะของกินเนี่ยผมว่างั้นนะหิวหรือยังกับคำว่าจะกินอะไรเนี่ยนะ ผู้ใหญ่ก็ต้องเลือกดูว่าเอออะไรที่มันดีให้ประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นอ้าวลุยหิวก็กินไงนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นคำที่สองห้ามถามลูกหลานว่าอยากได้อะไรห้ามเด็ดขาดเรียนหนังสืออยู่อยากได้อะไรลูกอยากได้อะไรห้ามถามห้ามถามให้ถามว่าอยากทำอะไรต้องถามว่าอยากทำอะไรอยากทำอะไรกับอยากเรียนอะไรไม่จะถามอะไรก่อนลูกหลานโตขึ้นมาอยากจะเรียนอะไรกับโตขึ้นมาอยากทำอะไรควรจะเป็นคำถามคำไหนครับถ้ายุคสมัยนี้สมัยก่อนก็ได้อยากเรียนนู่นนี่นั่นเรียนจบมาก็อะไรนะเป็นค่านิยมอยากเรียนจบนู่นนี่นั่นเป็นค่านิยมทันทีเห็นบ้านนู้นเขาก็จบปริญญาตรีบ้านนี้ก็จบปริญญาโทแล้วก็อยากจะจบเหมือนเขาบ้างพอจบแล้วก็อ้าวทำอะไรต่อจบแล้วก็ต้องทำอะไรใช่ไหมล่ะถ้าไม่มีอะไรทำหรือไม่ทำอะไรยุ่งเลยเพราะฉะนั้นตั้งคำถามใหม่เด็กๆเนี่ยอยากจะทำอะไรถ้าบอกอยากทำนู่นนี่นั่นส่งเลยเต็มร้อยเลยพี่เห็นไหมไม่ต้องสนใจคำว่าเรียนอะไรเพราะเด็กเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามในโลกนี้อยากทำอะไรเขาอยากทำเขาจะแสวงหาคือการเรียนรู้ของเขาเองในสิ่งที่เขาอยากจะทำโอเคไหมนะจึงจะได้มนุษย์ผู้ซึ่งมีคุณภาพนะครับไม่อย่างนั้นก็จบมาก็หย่อนสมรรถภาพหย่อนคุณภาพขาดประสิทธิภาพมันก็เลยกลายเป็นถ่วงไหมนี่เป็นต้นเป็นตัวถ่วงในครอบครัวไหมที่ผมพูดเช่นนี้ท่านที่อยู่หน้าจอคงจะคิดว่าโอ้โหลูกผมนี่คงจะวิจิตวิวิสบาราได้เกินไม่ใช่เลยคนละเรื่องเลยที่พูดเลยคนละเรื่องเลยนะด้วยที่พูดเห็นไหมครับอะไรทำนองนั้นนะครับโอเคนะพอรับได้นะครับมีลูกมีหลานห้ามถามคำว่าอยากกินอะไรให้ถามว่าหิวหรือยังก็หาให้กินตามปกติในระดับที่เขาช่วยเหลือตัวเองมันยังไม่ได้แต่ก็ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ไม่ต้องไปถามเขาหรอก นะง่วงหรือยังนอนที่ไหนดีกับคำว่าง่วงหรือยังง่วงแล้วก็นอนไหนก็ได้เรื่องนอนเนี่ยนอนให้มันได้ทุกท่าแต่มีข้อแม้ว่าจุดที่นอนขอความปลอดภัยนะครับมีข้อแม้อย่างเดียวนอกนั้นอย่าไปสนนอนเสื่อนอนพื้นนอนแล้วก็ได้มนุษย์มันง่วงแล้วมันหลับได้หมดแหละจริงๆแน่ๆๆๆง่วงแล้วมันหลับได้หมดยังลุงนี่สบายเลยครับเอาใต้โต๊ะเดี๋ยวนี้ยังได้ด้วยง่วงเอาคอพับที่เก้าอี้ตรงนี้ยังได้ด้วยซ้ำไปง่วงไม่ได้สนเห็นไหมเวลาร้อนอาบน้ำร้อนหรือยังเขาบอกว่ายังไม่ร้อนไม่ต้องอาบน้ำมันเปลืองอืม
ใช่ไหมมันหนาวหนาวอย่างเงี้ยอาบน้ำยังไม่ต้องอาบมันมันหนาวมันเปลืองว่าไปโน่นซัดแข้งนะโยมกำลังพูดตามภาษาลุงเนี่ยเอ้าก็ลุงก็บอกแล้วว่าหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำหิวก็กินมีก็กินไม่มีก็แล้วไปด้วยนะเอาหิวก็กินมีก็กินไม่มีก็แล้วไปเอาละสิทีเนี้ยนะอย่าไปโมโหหิวเดี๋ยวกล่องข้าวน้อยข้าแม่ไม่โมโหนะคนที่มีความคิดอย่างนี้นะผมว่ามันอะไรก็ได้นะผมว่างั้นไม่ต้องไปร้อนรนจนเกินเหตุเกินปัจจัยหิวก็กินไม่มีก็แล้วไปกลืนน้ำลายไว้ก่อนเดี๋ยวก็น้ำสักอึ้งหนึ่งตบท้องก็ไม่หน่อยนึงกันเป็นลมพับประมาณนั้นลองฝึกแบบนี้ลองสิครับอย่าไปเอาตะวันตกมาใช้นะต้องกินเป็นเวลาอืมนอนเป็นเวลาโอ้ยลูกหอกเนี่ยคนละเรื่องเลยไม่เคยมาใช้เลยจริงชีวิตจริงไม่เคยมาใช้เรื่องนี้ต้องกินเป็นเวลาผิดเวลาโรคกระเพาะอีกลุงออกไม่เคยปวดท้องนะแต่เกิดมาด้วยไม่เคยเด็ดขาดเรื่องปวดท้องไม่เคยมีเลยนะครับปวดหัวปวดท้องปวดหลังปวดเอวไม่เคยนั่นนะชีวิตเนี่ยมันจะมีอ่ะเป็นไรฤทธิ์สีดวงทวารเป็นนั่งเยอะไปหน่อยนึงเห็นไหมเป็นนะตัดทิ้งเรียบร้อยแล้วสบายมากไม่รั่วไม่ซึมนะเรียบร้อยนี่ฮะโอ้โหจะโคตรเจ็บมากนะครับพิษสุนทวันโอ้โหเจ็บแสบมากนะประสบการณ์ตรงของชีวิตพิษสุดวงสบานทวารเนี่ยโอ้โหคนไหนเป็นนะเนาะหนักหนักครับหนักครับนั่นเวลามันเป็นแต่หนักไปกว่านั้นเวลาไปผ่าตัดโอ้โหมันเฮ้ยขยับไม่ได้เลยไม่รู้นั่งเนี่ยถ้ามีเพียงแค่นะยุงบินผ่านหูเนี่ยครับแค่ยุงบินผ่านนะนู่นมันแป๊ดที่แผลด้วยครับแค่ยุงนะเอามันทำไมจะมีผลขนาดนั้นเฉลยลุงก็ไม่รู้นั่งเนี่ยเปิดพัดลมฝั่งนู้นนะครับลมมาถูกตัวโอ้โหแป๊บเลยแหละครับโอ้โหมันเซนซิทีฟนั่งดูเลยครับอาณาบริเวณแถวๆนั้นโอ้โหเซนซิทีฟมากว่องไวเหลือเกินครับปิ๊บปั๊บเดี๋ยวแป๊บทันทีเลยโอ้มีหน้านะนั่นแหละก็คือฤทธิ์เดชของฤทธิ์สดวงทวารนะครับนะ เวลามันเจ็บมันปวดทีมันปวดในระดับ1 ใน 5ของโลกเลยนะครับว่ามหัศจรรย์เทียบได้1 ใน 5ของโลกนะครับนะไอความเจ็บปวดเนี่ย1ปวดฤทธิ์สีดวงทวารส่วนเพศแม่ก็ปวดด้วยของเบ่งออกลูกเดียวกันนะครับพอๆกัน2ปวดฟัน3ปวดขมับโอ้โหปวดฟันคนไหนไม่เคยโอ้โหเป็นบีบรัดมากนะครับคนที่เป็นใจจะขาดกันปวดหัวนี่แหละครับปวดขมับปวดจริงๆปวดขมับปวดฟันปวดเบ่งออกลูกปวดเจ็บปวดทวารหนักพิษสุนทวารนะครับแล้วอะไรอ่ะปวดบีบคำปวดทับเล็บ
เคยเจอประตูหนีบมือไหมครับเล็บหลุดเลยครับโอ้โหใจจะขาดว้าวเดี๋ยวนะนึกก่อนบีบขมับพับเล็บปวดฟันเบ่งออกลูกแล้วมีอะไรกันมีอยู่5อย่างครับก็น่าจะเป็นลิสต์ลงทวารเนี่ยครับปวดแบบเหมือนกับเจอสิ่งมหัศจรรย์ทั้ง5ของโลกแบบนี้ก็แล้วกันไอ้ลุงนี่เจอมาแล้วดีกว่าลิสต์ลงทวารนะครับฟันเจอไหมไม่ถึงขั้นนั้นนะฟันเนี่ยบางคนโอ้ยปวดฟันปวดกันบรรลัยวายปวงนะครับมันปวดกันนั่นโอเคผ่านไปเรื่องของร่างกายไอ้ความเจ็บปวดต่างๆเหล่านี้ถามว่ามันมาจากอะไรกันแน่ถ้าวิเคราะห์เจาะลึกจริงๆนะผมบอกว่า มาจากความคิดทั้งหมดครับมาจากความคิดเราเนี่ยครับอาการไม่ปกติทั้งนั้นบนในร่างกายเราที่เขาเรียกกันว่าโรคโรคทุกโรคที่อยู่ในตัวเราเกิดจากความคิดของเรานะครับจำเลยครับจริงนะนะเกิดจากความคิดของเราและหรือเกิดจากความคิดของเขาเช่นคำว่าเขามีสถานที่แห่งหนึ่งมีอาชีพจับโรคยัดใส่นายกนายขนายคและนายควายอย่างลุงหงอกก็แล้วกันนายควายอย่างลุงหงอกก็แล้วกันสถานที่นั้นเขาจะเรียกว่าฮอสพิตอลแปลว่าอะไรกันอย่าไปแปลมันเลยมีหน้าที่จับโรคยัดใส่ใครแต่ใครแต่เมื่อเราได้ยินเราคิดต่อนะครับได้คิดต่อจนเท่ามาฉันก็เป็นโรคนั้นโรคนี้นั่นไม่จบไม่สิ้นมันฝังมันชิบหนักหนักมากครับหนักแน่นมากตรงนี้หนักเหลือเกินใช่ไหมครับโรคทุกโรคเกิดจากความคิดของเราถ้าเราไม่ยอมรับพอเริ่มต้นจากความคิดของเขาแล้วถ้าไม่ยอมรับแล้วเราก็จะไม่เป็นอะไรอย่างลุงหงอกไม่ยอมรับแน่นอนใช่ไหมครับจึงไม่เป็นอะไรนะครับอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับนะเอาไปใช้แล้วปรัชญาตื้นๆเนี่ยครับเอาไปใช้ดูพี่แค่ปวดหลังหน่อยเดียวก็บอกว่ากระดูกทับเส้นประสาทมันทับเส้นใหญ่เส้นเล็กแห่มันทับเส้นสีอะไรจะรู้ไหมนี่ไม่รู้พูดมาได้ยังไงวะถามย้อนสิครับไอ้แค่ปวดหลังก็โถ่นั่งนานก็ปวดแล้วยืนนานก็ปวดแล้วนอนนานก็ปวดแล้วนะครับก็จะไปนั่งนอนยืนนานไปทำไมแล้วก็รู้กันอยู่แค่นี้ใช่ไหมล่ะก็แค่นั้นเองใช่ไหมนั่งนานเพราะนั่งทำงานนานๆแล้วใครจะยืนทำงานทั้งวันได้ไงล่ะนั่งบ้างยืนบ้างพี่ก็อะไรกันนักกันหนาจะไม่ยอมให้ลุกเรื่องไงกันเนี่ยก็เกินไปยกเว้นประเภทอยากได้อยากดีอยากมีเหมือนเขาก็เชิญแต่วัตยาใช้เถอะครับแบบนั้นก็เพราะความอยากไงอยากไม่มีที่สุดก็เชิญครับใช่นะเนี่ยมันได้กรอบความคิดของเราหมดแหละเหมือนคิด ใช่ไหมมันต้องมีหลักการคิด
ก็ต้องมีวิธีคิดพอสมควรเช่นหิวก็กินง่วงก็นอนนอนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองท่องจำไปเลยของเออนี่ท่องมันขึ้นใจไปเลยลุงง่องนี่ท่องขึ้นใจเลยก็มันเห็นจะเป็นอะไรสักทีนึงนะ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 ลองพิจารณาเล่นๆดูเผื่อว่ามันเจอสิ่งที่สิ่งที่อะไรสิ่งนี้มันเป็นตัวของเราเองประมาณนะครับขอไปครับคนได้เจอก่อนคนนั้นก็ถึงหลักชัยก่อนอย่างลุงเจอก่อนลุงไม่เจอหลักชัยก่อนพอเจอหลักชัยก่อนแล้วก็หันหลังกลับมาตะโกนบอกคนที่เคยเดินตามใช่ไหมทำงี้นะก็จะบอกให้ท่านทำตามที่ว่าแล้วมันจะไม่เป็นอะไรเหมือนลุงใช่แล้วโอเคนะเอาล่ะเพราะว่าเราถึงจุดนี้มันไหวไหมล่ะมันมักจะไม่ไหวครับเพราะว่าสิ่งที่อยู่รอบข้างนั้นมันเยอะมากเลยครับทั้งสิ่งที่เราสามารถเห็นตัวตนของมันและไม่สามารถมองเห็นตัวที่มันทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับนะเกิดจากสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นตัวมันเลยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าบอกว่าเกิดจากสิ่งภายนอกตัวเราเองสิ่งภายนอกมันก็มีทั้งสิ่งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตนะครับทั้งเคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้ทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นใช่ไหมครับถ้าหากว่าจับสิ่งที่มองเห็นกับมองไม่เห็นตีมาเป็น 100% การเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวเราเนี่ยเกิดจากสิ่งที่มองเห็นกับมองไม่เห็นคิดเปอร์เซ็นต์ถ้าถามลุงจะตอบว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวเราที่เกิดจากสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นมันเลยมีทั้งหมดรวมเป็นหลงช่องผมว่า 80% ไม่ต่ำกว่า 80% นะครับไม่น้อยกว่า 80% ไอ้สิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยแค่ 10% ที่มันจะทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยได้เอาจริงๆนะลูกไม่ได้พูดเล่นนะใช่ไหมอธิบายดูสิลูกทำไมก็พูดได้ก็อธิบายได้ทั้งนั้นนะครับฟังอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไม่สามารถที่มันเกิดจากสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นมันได้ผมบอกว่ามีทั้งหมดไม่น้อยกว่า 80% ถึงขั้น 99% และถึงขั้น 95% ทีเดียวล่ะครับสิ่งนั้นคือใครแน่ถามท่านซะหน่อยลุงหมอบอกว่าอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเองเนี่ยของทั้งผมเนี่ยครับเกิดจากสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้มีถึง 95% ส่วนท่านจะว่าไงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยพอแล้วพิมพ์มาเฟซเห็นด้วยดูสิผมจะเฉลยว่าผมจะเอาปัญญาในมาเฉลยให้ฟังลุงออกบ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญาย่อมเฉลยได้ใช่ไหมครับถ้ามีปัญญาจริงเกรงว่าจะมีปัญญาไม่จริงต่างหากล่ะมันจะไปแบบน้ำขุ่นๆไม่ใช่หรอครับ
สุขภาพอนาคตเป๊ะไปแล้วทีนี้เอ้าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับลุงบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดกับตัวเราคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะหรือกับใครก็ได้อ้าวในโลกนี้ประมวลผลได้ไหมครับประมวลเล่นๆได้ไหมครับใช่แล้วครับไม่เห็นด้วยครับลุงบอกว่าโอเคมาแล้วจ้ะโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากตัวเราเกิดจากไม่สามารถมองเห็นมันได้ถึง 95% ขึ้นท่านเห็นด้วยไหมเห็นด้วยบอกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยบอกว่าไม่เห็นด้วยนะครับแล้วผมจะอธิบายต่อนะครับจะใช้ปัญญาระดับไหนอธิบายเนี่ยเอาตอบมาเร็วๆอย่าช้าของแค่นี้เห็นด้วยค่ะเห็นด้วยครับเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยครับมีใครบ้างที่บอกว่าไม่เห็นด้วยนะครับมีไหมครับมีหนึ่งในร้อยไหมเนี่ยเอาฝ่ายยูทูบบ้างไงฝ่ายเฟซเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยเอ้าส่งซิกมาเลยเป๊ะเอ้าใช่ป่ะเนี่ยใช่ใช่เนาะใจเย็นพี่เอ้าส่งซิกมาเลยอ๋อใช่ใช่เอาละโอ้เห็นด้วยค่ะเห็นด้วยค่ะโอ้เอาตอบมาเร็วคำถามง่ายๆลุงบอกว่าอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของเราไปพูดกับผมนะและหรือของเขาทั่วไปในโลกเนี้ยเกิดจากสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ถึง 95% อัพเอาใครบอกว่าเห็นด้วยก็บอกมาไม่เห็นด้วยก็บอกมานิดนึงผมจะดูตัวแชร์ในนี้ทางฝ่ายเฟซนะเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยครับฝ่ายทางด้าน YouTube มีไหมครับเห็นด้วยเอาดูสิดูตัวเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเร็วอย่าช้ามันจะได้เฉลยมีเห็นด้วยเห็นด้วยสองท่านนอกนั้นไม่เห็นแสดงความเห็นแล้วโอ้ยอยู่บ้านหลังเดียวกันถามแค่นี้ก็ไม่ตอบมาจะไปต่อได้ไหมเนี่ยเป็นใบไปหมดเลยใช่ไหมมันก็ไปต่อไม่ได้สิจะให้รุงพร่ำอยู่คนเดียวเนาะนะมันก็เป็นผีหลอกเลยให้รุงพร่ำอยู่คนเดียวโอ้ยโอ้ตรงนี้เห็นด้วยเยอะเลยทีนี้แฟนเพจเห็นด้วยเห็นด้วยเอานะไม่เห็นด้วยไม่มีเลยเฉยๆว่าไงเฉยๆบอกไม่เห็นด้วยสักตั้งที่อ่ะมีไหมมีไม่เห็นด้วยมันจะได้เฉลยมันจะได้คานกันไม่ใช่หรอครับไม่งั้นลุงหอกพูดอะไรเชื่อลุงหอกมูดระวังโง่นะเอาลุงหอกพูดเรื่องอะไรเชื่อลุงหอกมูดระวังโง่นะเอาเชื่อไงโง่มากไงอ้าวเป็นเงินไปเอ้าโอ้โหทั้งนิ้วมือทั้งอะไรนะปัดทอขึ้นมาตึงๆตังๆแล้ว
โอ้โหเฟซมีนิ้วมือเยอะเหลือเกินมีบอมีบอเห็นด้วยไปหมดเลยโอ้ยเห็นด้วยอย่างนี้ก็หลอกง่ายถ้างั้นนะลุงออกหลอกง่ายเห็นด้วยไปหมดห่อหมกไปหมดอย่างเงี้ยมีสักหนึ่งคนไม่มีบอกไม่เห็นด้วยนะไม่ได้อธิบายนะไม่เห็นด้วยไม่มีเลยก็แปลว่าลุงออกพูดแล้วมันเป็น 100% ไปเลยเนี่ยโอ้ยตายตายตายเดี๋ยวไปซอกไซไร่เลี้ยงเฉลยเลยเสียเวลาเนาะเอาเราเฉลยทีนี้ครับ ฟังให้ดีนะครับ